สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะหลายคนคงจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวล้านนะคะหน้าผากเถิงแล้วก็ลูกมันไม่เข้าส่งไม่เข้ารูปแล้วก็ขัดใจวันนี้นะคะหนูก็มีเทคนิคดีๆนะคะโดยการที่เราไม่ต้องไปทุบกระโหลกหรือว่าทำอะไรเลยแถมเรายังเสริมหัวเฮงแล้วก็เสริมใบหน้าของเรานะคะเข้ารูปมากขึ้นเป็นรูปไขมากขึ้นเพราะว่าบางส่วนของร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไปผ่าตัดมันจะเป็นอะไรที่ผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีวิธีการสักไว้ผมแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเวลาสักเสร็จแล้วเราก็ใช้ยาผสมเนี่ยทาลงไปมันก็จะมีลูกผมขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เจ็บขั้นตอนเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นขั้นตอนที่นกเนี่ยได้ลงยาชาไว้นะคะก่อนที่จะสักเริ่มสักจริงนะคะประมาณ45นาทีนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มครีมนะคะเพื่อจะทำการสักแต่ว่าก่อนจะทำการสักจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเส้นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมคะก็คือเราก็จะทำการดีไซน์รูปหน้าของเราก่อนนะคะก็ทำการดีไซน์รูปหน้าว่าจะสักประมาณไหนอะไรเนี่ยคะไม่ต้องสงสัยนะทำหน้าผากไม่ได้สักถึงนี้แต่ว่าเพียงแต่คิ้วเนี่ยนะคะก็แล้วก็จะเติมนะเพราะว่าจริงๆแล้วสักมาหลายปีมากๆแล้วก็1ปีจะเติมครั้งหนึ่งนะคะก็ให้สีมันติดคนหน้าอย่างนี้แล้วก็รูปทรงก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแล้วก็รวมถึงก็มากันคิ้วด้วยอะไรนี้ไม่ต้องตกใจนะแผลที่ตาเรายังไม่ได้ตัดใหม่นะคะแต่ว่ามันยุบบวมหมดแล้วก็วันนี้ไหนๆก็วางนะคะออกจากบ้านได้แหละขับรถได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยออกมาสักลายผมนิดนึงนะคะสถานที่สักก็คือแองเจล่าคลินิกนั่นเองนะคะก็เลือกสักที่เขาเป็นคลินิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีกว่าเพราะว่าการทำความสะอาดการคลีนการแบบคือเชื้อลงเชื้อโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะปลอดภัยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากให้เลือกดูประมาณนั้นก็เริ่มต้นการลงยาชาไปแล้วใช่ไหมคะก็ทีนี้ก็เช็ดยาชาออกแล้วก็เริ่มสักแล้วล่ะแต่ว่าสีเนี่ยก็จะมีหลายเฉดมากๆเลยนะคะก็มีประมาณ 3-4-5 เฉดเลยก็มีน้ำตาลอ่อนสีแบบสีดำหรือว่าเป็นสีแบบมะฮอกกานีหรือจะเป็นแบบน้ำตาลโทนอ่อนสีช็อกโกแลตสีมอคค่าแล้วก็มีอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายเฉดให้เลือกเลยเราก็สามารถที่จะเลือกให้ใกล้เคียงกับเส้นผมที่สุดแต่ว่าบางคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเราทำสีเข้มไปแล้วเราผมเราละอะไรเงี้ยก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าเราเป็นคนที่ทำผมบ่อยหรือเปล่าทำสีผมบ่อยไหมถ้าสมมติว่าทำสีผมบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกโทนกลางๆให้เราค่ะซึ่งเรียกว่าดีมากๆเลยค่ะตรงนี้ต้องบอกนะไม่ต้องไปนั่งแบบถูกกระโหลกนะคะเพราะว่าถูกกระโหลกเนี่ยนานช้ามากๆเลยจ้าอย่างน้อยจะต้อง6เดือนนะในการพักฟื้นเพราะว่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันตรายมันที่มันจะเกิดขึ้นกระทบกระเทือนกับสมองอันน้อยนิดของเรานะมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็วิธีนี้แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนะไอ้ตรงที่เราสักนะจะบอกว่าพอรูขุมขนมันเปิดใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะขอซื้ อยาปลุกผมได้เลยเพราะว่าน่าจะว่ารูขุมขนมันเปิดแล้วเราก็ทายาไปเลยทุกวันแล้วก็แชมพูสระให้มันแบบผมขึ้นนะคะรับประกันว่า2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์เท่านั้นนะคะย้ำว่า2ถึง3อาทิตย์เท่านั้นลูกผมขึ้นจริงนะจ๊ะบอกเลยอันก็เริ่มลงสีแล้วนะคะถามความเจ็บไหมก็จริงๆแล้วหน้าผากเรามีฟิลเลอร์อยู่ดังนั้นมันยาชามันก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยถึงเนื้อเนาะก็เลยเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติเท่าที่เราเห็นนะเท่าที่เราสัมภาษณ์ลูกค้าหลายๆคนเมื่อก่อนนี้จะทำเอาจริงๆนะนกเห็นนกทำอย่างเงี้ยเยอะนะนกเจ็บนะหมายถึงว่านกเป็นคนปวดเจ็บมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็เราก็ศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าไอการที่เรายอมทุ่มทุนเจ็บตัวเนี่ยมันจะสัมฤทธิ์ผลในทางไหนบ้างหรือว่าแบบมันจะได้ขนาดไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอันว่าโอเคยอมเจ็บตัวก็แล้วกันก็เลยมาทำรีวิวให้เพื่อนดูนะคะว่าเป็นอย่างนี้นั่นเองอะไรอย่างนี้นะส่วนชั้นตาที่หลายๆคนถามนะคะว่ามันไม่เท่ากันนะคะจริงๆนกก็ยังกังวลอยู่แหละแต่ว่าก็รอสัก1เดือนละกันเนาะว่ามันจะยังไงอะไรเงี้ยแต่นกต้องบอกก่อนว่าตานกเนี่ยทำมา5รอบแล้วดังนั้นก็เลยเป็นปกตินะคะก็รอดูไปแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จแล้วนะคะรอบหนึ่ง
มีการสักรอบนึงนะคะก็จะย้ำเงยย้ำไปเรื่อยเนี่ยคือเส้นขนแบบเส้นต่อเส้นนะคะอันนี้เป็นการสักลายผมแบบ4มิติเลยทีเดียวนะคะที่อันจุราคลินิกเจ๊ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้มนะคะมันก็จะค่อยเข้มเรื่อยๆนะคะหลังจากหมดปิ๊งยาชานะนี่คือรูปแบบรูปนิ่งนะคะหลังจากสักมาแล้วสักพักนึงนะคะยาชาหมดฤทธิ์แล้วอันนี้เรามาดูลองตอนเวลาปล่อยผมมันก็จะไม่ได้แบบก็เรียกว่าไม่หลอกตานะคะก็ต้องรอแป๊บนึงแขนนะคะยังคงใส่กาเมนต์อยู่นะจ๊ะเพราะจะได้กระชับอะไรนี่แล้วก็ถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะจะบอกว่า50ค่ะก็มันมีนมอ่ะนมมันใหญ่นมมันแบบ15ครึ่ง36อย่างเงี้ยก็เลยดูเป็นคนตัวใหญ่จริงก็น้ำหนักลดลงเรื่อยให้สังเกตดูนี่ทีนี้เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในการเสยผมนู่นนี่นั่นแล้วอย่ามองตาดีไหมถ้าเธอไม่แคร์มองหน้ามันสีหน้าใสใสดูสิทางคอลลาเจนนะจ๊ะหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ยิ้มสกินเพอร์เฟกต์นั่นเองชอบไหมชอบไหมถ้าใครชอบนะคะเดี๋ยวนกจะทิ้งไลน์ไว้นะคะสำหรับการจองคิวในการสักไรผมนะคะนกสักมาถึงจอนเลยนะจอนผมเลยอะข้างๆหูมันก็จะได้แบบเข้ากันอะไรนี่น่าจะดูเลยลงดูนะดูมีมิติลี้ลับมากขึ้นเย้ยมิตินะจ๊ะโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เด้นจ้าวันหลังจะไปมาทำคลิปสาระดีๆให้แล้วก็จะบอกว่าเรื่องความสวยเนี่ยไม่มีกักกันแน่นอนจ้าบอกหมดจุ๊บจุ๊บความมั่นใจจังเลยเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวน้องจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะว่ายังไงนะวันนี้ไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บยังไม่ไป